คนที่เคยเป็นนายกมาแล้วกับคนที่ยังไม่เคยเป็นคนแบบไหนจะเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบันนี้พลเอกชวลิตครับเหมาะสมด้วยกันทั้งคู่ครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์และก็ผ่านงานมาด้วยตัวของตัวเองแต่ก็อาจจะมีความบกพร่องในการทำงานมาในอดีตก็ไม่ว่ากันคนที่จะมาเป็นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามาพร้อมกับนำความคิดใหม่ๆเข้ามาทำงานยังมีความกระฉับกระเฉงในความคิดและแนวทางในการดำเนินงานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตอบคำนี้คำถามนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือดีด้วยกันทั้งคู่ครับครับพลเอกชวลิตเคยถามว่าจะขอโอกาสในการบริหารประเทศมีความหมายว่าขอคนใหม่อาจจะได้ของดีกว่าคนเก่าใช่ไหมครับก็ต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าคนใหม่ของใหม่ก็ต้องดีของเก่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ความคิดใหม่ๆกับความคิดเก่าๆคงจะไม่ต้องไปว่ากันนะครับในเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าเป็นการชี้แจงและอธิบายให้ฟังว่าเรื่องใหม่ๆนั้นอาจจะมีอยู่ในคนใหม่ๆครับครับคุณชวนครับครับที่จริงก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่เคยเป็นมาแล้วหรือไม่เคยเป็นเนี่ยที่จริงก็อยู่ในวิสัยที่เป็นได้ด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมาแล้วก็อาจจะในแง่ดีก็มองในแง่ที่ว่าจะมีประสบการณ์ทั้งในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดทั้งในสิ่งที่สำเร็จและในสิ่งที่ไม่สำเร็จก็อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นบทเรียนหรือเป็นประสบการณ์ที่ช่วยทำให้การทำงานครั้งต่อไปได้มีการเตรียมตัวในการแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวนั้นได้แต่ทั้งหมดนี่ผมไม่ได้หมายความว่าคนไม่เคยเป็นจะเสียเปรียบกว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นจุดเสียเปรียบอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เป็นได้ดีด้วยกันทั้งผู้ที่เคยเป็นมาแล้วแต่ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นครับคุณช่วยคิดยังไงที่พลเอกชวลิตบอกว่าของใหม่ขอโอกาสให้ของใหม่เนี่ยย่อมดีกว่าของเก่าเมื่อกี้ได้ฟังอยู่ครับประเด็นนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยหรอกครับเพราะที่จริงแล้วผมคิดว่าเรื่องความคิดนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะแสวงหาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ว่าผู้ที่เคยเป็นมาแล้วหรือยังไม่เคยเป็นก็ตามไม่ใช่ว่าเคยเป็นมาแล้วจะต้องไปยึดความคิดหรือความรู้ที่มีอยู่ในอดีตเสมอไปมันต้องมีการพัฒนาและต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับพลเอกชวลิตเห็นอย่างไรครับที่คุณชวนบอกว่าประสบการณ์นั้นบางครั้งก็ช่วยในการบริหารประเทศถูกต้องเป็นเรื่องธรรมดาครับครับเรื่องธรรมดาครับครับ